การแก้ปัญหาฝุ่นก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะที่เชียงใหม่ค่ะสปสช.เทศบาลตำบลเชิงดอยดึงกองทุนสุขภาพตำบลร่วมแก้วิกฤตฝุ่นควันค่ะทันตแพทย์อัธพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสปสช.ลงพื้นที่เทศบาลตำบลเชิงดอยจังหวัดเชียงใหม่ดูการแก้ไขปัญหาวิกฤตฝุ่นควันและกล่าวว่าปัญหานี้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันค่ะโดยใช้กลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นที่สปสช.สมทบงบประมาณร่วมกับองค์กรท้องถิ่นเช่นที่เทศบาลเชิงดอยได้จัดซื้อหน้ากากอนามัยแจกชาวบ้านได้เปิดจุดเซฟตี้โซนซึ่งมีเครื่องฟอกอากาศค่ะขณะเดียวกันนำงบจากกองทุนสุขภาพตำบลจัดทำโครงการให้ความรู้ชาวบ้านในการลดการเผาในพื้นที่ขณะที่นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอยนายชุติพลสารแปลงกล่าวว่าที่นี่ใช้ความเข้มแข็งของชุมชนบ้านวัดโรงเรียนโดยพระเป็นผู้นำค่ะในการผลิตปุ๋ยและดินโดยแปรสภาพจากใบไม้ที่อาจจะกลายเป็นขยะให้กลายเป็นดินที่มีคุณค่าปลูกพืชงอกงามได้ดีซึ่งจะเป็นต้นแบบแก้ไขการเผาขยะได้เป็นอย่างดีและลดการเกิดฝุ่นควันในอนาคตด้านรองเลขาธิการสปสช.ได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยสิทธิบัตรทองนะคะที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันตอนนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นสูงมากค่ะโดยเฉพาะ4เดือนแรกของปีนี้ค่ะ